หมู่ก็เข้ามาสู่เมืองหลวงเต็มห่อโค้งหลวงใหญ่กว้างส่วนตนเจ้าจ้างห่อขวางก็มาก็ฮือหมู่นางน้อยเนตรไปสละเกตเก่าเก่าเกตเกษาที่นอกปาลาหุ่นไตฮืออำมาตย์ใหญ่นำไปจุ่มดังในม้วนหมู่กันไปสู่ทานน้ำก็มาจำละพร่ำกาญาก็มีหันและนานิติตังขีญาสังวันนะนาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาโสวรรณพรหมาผูกทวนที่14ตอนที่1ก็บังโกมโสโมเรตสะเดชญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันในเรื่องของสุวรรณพรหมาก็จบไปแห่มตอนหนึ่งในผูกที่14ต้องขอกราบขอบพระคุณเนอในเมตตาบารมีของท่านผู้อำนวยการสถานีเจ้าหน้าที่ที่ได้ถวายเวลาตัววันนี้ตั้งเฟซบุ๊กเวลานี้ก็เจริญปอนเนอโยมแม่จันเพนคำโปธาได้เข้ามารับฟังรับชมโอ้กราบบารมีธรรมท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านผู้อำนวยการคลื่นวิทยุสีขาวก็ได้เข้ามาติดตามรับชมตัวเองก็ขอถวายความเคารพนะครับเนอะมีหลายรูปหลายองค์แต่โดยเฉพาะท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนี่ตื่นแต่เจ้าท่านรับผิดชอบสูงในการดำเนินรายการตั้งแต่ถึงวันควบคุมการกระจายเสียงในคลื่นสีขาวตัวเองแต่นั้นได้มอบถวายเวลาให้ในวันพุธกับวันเสาร์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีของท่านอาจารย์พระครูดูเนอร์เรื่องราวของสุวรรณพรหมาจึงก็มาถึงตีพญาเจ้าเมืองบุคลปัตได้ทดลองทดสอบที่ได้ซื้อกำหูหรือว่ากำสอนธรรมแผงด้วยคติธรรมที่ลูกพ่อเศรษฐีได้เอาขายหื้อก็มาใจมาทดลองคือจะลองจิตใจน้องคือสัพปกิจึงไปเปลี่ยนมเหสีของพญาเจ้าเมืองแถมเมืองหนึ่งก็แถลงไปปรากฏว่าโอ้น้องหันใส่ปีหนุ่งผ้าพุทธผ้าขาดเหมือนยังยาจกวันนี้พกขอตานเข้ามาหาแทนที่จะเมตตาสงสารอินดูกลับไปนึกถึงไอ้ปุ่นกัวจะบ้านจะเมืองกัวป่อพญากัวสามีกาหูจะประมาทดูแขวนก็พักใส่ไล่ส่งปลายปอเอาเข้าบูดแกงบูดเฮ้ยบิปโคลาโบคลปัตพญาโบคลปัตก็ครับแล้วก็ออกจากบ้านจากเมืองไปด้วยความเจ็บจำน้ำใจเหมือนกันบอกว่าเปิ่นบอกว่าเฮาเนาะโอ้แม้แต่แกงไปได้ก็แกงบูดมาฮื้อความทุกข์ใจเก็บฝังไว้ใจหนึ่งก็ค่อยสอนน้องใจหนึ่งก็ว่าเออมันเปลี่ยนไปตามกรรมโบราณเพิ่นว่าพี่น้องเป็นดีจะไปหาหรือที่ตะกี้เบิ่งก็จะบอกเปิ่งปี้เจ็บตองเปิ่งน้องเจ็บใจแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายบางท่านก็อาจจะเคยเจอไปละโอ้ตกอับตกจนมาหน่อยไปเปิ่งปี้ก็ได้ไปเปิ่งน้องก็ได้ทางที่ก็ฮู้ว่าเขามีถ้ามันเป็นห้องว่าคนเฮาถ้าบ่ตกตายจนเลือดมาเข้าตาขอให้กดตึ้งคมมาไปหาแต่อันนี้เปิ้นทดลองมาได้กับเหมือนดังที่เปิ้นว่าเต้พอออกจากเมืองมาก็ไปหาเปื่อนจะลองไปพอเหรอที่เปิ้นว่าเปื่อนถ้าเปื่อนโป้ง
ได้ดีได้ดีนะควรที่จะไปหาก็เลยมานึกถึงเจ้าพญาเจ้าเมืองปะหุปิตาซึ่งอยู่แถมเมืองหนึ่งเลยดันโดนไปพอไปถึงเมืองก็ไปบอกกล่าวเสนาว่าโอ้ท่านเสนาขอนำความนี้ไปกราบทูลไปบอกเออพ่อพญาเจ้าเมืองท่านเด้อว่าเฮาผู้เป็นถ้ากรรมกรรมบ้านเมืองเฮาก็เป็นเสี่ยวเป็นสหายถ้ากรรมไทยฝังหมวนก็เป็นเปื้อนเปิ้นกำลังใครมาเยี่ยมมาแอวหาเสนาอำมาตย์ก็ไปเยี่ยมไปกราบทูลพ่อพญาพระมุปิตาเขาเฮานี่บ่เคยมีเพื่อนฝูงนี่ถ้าจะมีก็ปุ่นเพิ่นก็เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองอยู่เมืองปาราณสีปุ่นเพิ่นก็บอกชื่อบอกหยังฮือเสนาอำมาตย์ก็เลยไปบอกก็นำทูลนำตัวเข้าไปพญาเจ้าเมืองปหุปิตาหันใส่โอ้ดีอกดีใจก็มาถามสารทุกข์สุขดิบกันโอ้เสี่ยวไปจะใดมาจะใดนี่พญามอมแมมหมอบแหมบนี่อีกพญาโบคลปัตก็เล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นทุกหวังว่าเปลี่ยนไปจะใดมาจะใด พอพญาเจ้าเมืองปหุปิตาก็เลยสั่งเสนาอำมาตย์ไปเอาผ้าเอาผ่อนต่อนสบายมาเปลี่ยนแล้วก็คือเปิดได้ส่งน้ำส่งท่าชำระร่างกายเสร็จก็มานั่งอู้นั่งจากันจนเป็นที่ละเมาเอาใจเหมือนอย่างเฮาท่านทั้งหลายเนาะเวลาจากกันไปเมินๆทำมาปากกันจะถามกันลงแล้วก็เล่าเรื่องเก่าย้อนถ้าอย่างปีน้อยปีนานก็จะเล่าเรื่องกันแล้วโอ้ก็หอดอยู่วัดก็หอดตุลุงบอกกอกจกนะบ้านเนาะเล่ากันไปอู้กันไปก็เป็นที่ม่วนดีจ้ะเนี่ยเปื่อนปุ่งอันนี้ก็เหมือนเดียวกันพญาบกคลปัตกับพักผ่อนปอกวนละตอนนี้พญาบกคลปัตก็มาเกิดว่าจะเงียบจะได้ดีใจนึงก็ยังค่อยไปสอนน้องให้ไปอบรมคือน้องมีจิตใจอบอ้อมอารีต่อปีต่อน้องต่อครอบครัวต่อเพื่อนฝูงใจขึ้นก็ขึ้นมันเป็นไปตามกรรมแถมมาหนึ่งก็คือหันเปื่อนบ้านเปื่อนจองหันเจ้าบ้านเจ้าจองหันมิตรสหายเพื่อนมีกู่มีครองกันหมดตัวเก่าก็ยังมีเตื้อเพราะบ่ถูกใจบ่เปิงใจไปสักคนก็เลยบ่พิกเด้อเฮ้ยลองแอวไปตามบ้านตามเมืองต่างๆแล้วเพื่อจะไปปะกู่คล้องกู่ท่องโหในขณะนั้นก็มีแห่เมืองหนึ่งคือเมืองวินตะนครเมืองวินตะนครนี้พญาเจ้าเมืองชื่อว่าพญาเจ้าเมืองรัมมโคสาเมืองวินตะนครพญาเจ้าเมืองมีลูกสาว7คนงามพิลีพ่อล่อคำป้อคำปันงามป่อไผ่ป่อมันคำปันคำป้อ7คนป้อก็มาคืดว่าเฮาก็เกเฒ่าไปถึงวันถึงวันลูกก็ย่อมเป็นฝั่งเป็นฝาเตื้อคืดไปคืดมากับปรึกษาต่างเสนาอำมาตย์ทั้งหลายว่าจะปกเป่าข่าวสารฮือลูกเจ้าลูกนะลูกเต้าพญาทั้งหลายไผมีเราจะเอามาคือลูกได้เลือกได้เลือกเป็นคู่ครองตอนนี้จะอาเสนาอำมาตย์ก็กำลังปกเป่าข่าวสารไปตามบ้านตามเมืองว่าภายใน7วันนี้ใครมีลูกเป่าใครมีลูกเป่าลูกใจก็เอามาเด้อเพื่อที่จะคือลูกของพ่อพญาเจ้าเมืองเปิ่นได้เลือกเอาวันนี้มาตึกนี้ก่อนวันต่อไปก็หวังว่าโบคลปัตจะไปตวยเปิ่นกะหรือไผจะมาหรือจะได้จะพบปะกู่ปะกิมก่อนก่อยติดตามฟังกันไปเด้อฟังแล้วก็เก็บแกะก้อนไก่เอาแก่นสารสารธรรมอย่างผูกที่แล้วกับผูกดินบาเดียวเนี่ย ก็โดยเฉพาะแก่นกะทิมันที่ตุลุงได้บอกไปบอกว่าจะเป็นกำหูกำอูที่เป็นข้อคิด
ที่สามารถเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันดังที่เปิ้นกล่าวไว้ว่าการไข้หันคือหมั่นดูการไข้หูจะไปหลับนอนอันนี้ก็ลองเอาไปใช้พอแล้วจะหันผลต่างๆไข้หูไข้หันอันใดที่เปิ้นนี่ก็เฮือปันพอมันดูการไข้หูจะไปมาหลับมานอนเปิ้นยังการยังงานนักเอาเบาสู้กำหั่นกำนี้ศึกษาเอาไปเฮาว่าผู้พักรักจำเฮาจะได้หูคืออาบน้ำพิตาก็คือจะไปอยู่ที่เดียวเดียวต่างห่อนเสาะแสวงหาวิชาความรู้มันจะไปห่อนหาเรื่องนะเสาะหาหันเปิ้นบ้านไปต่างบ้านต่างจองอย่างท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเวลาเปิ้นนำปาญาติธรรมไปหันไปนี่เขาได้ไปหูหรอกไปหันโลกวัฒนธรรมประเพณีเปิ้นเป็นจะได้บ้านเปิ้นอยู่กันจะได้เขาก็จะได้หูได้หันอยู่กับบ้านเขาอยู่น้ำอาบน้ำตาเดียวอย่างสมมติอย่างตาน้ำปิงน้ำวัดแกงมาตุลุงก็ไปพอคำมาก็ตุลุงก็ไปแอวไปพอปลาพออย่างไปหันตาเดียวถ้าอย่างเขาไปวัดอื่นไปหันที่อื่นโอ้ตาเปิ้นก็แง้มเปิ้นมีวิธีอีเฮาก็ได้หูหรอกอันเนี้ยเหมือนเดียวกันไข้หูไข้หันอันใดไปบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นเฮาได้ไปหูไปหันเปิ้นจวนไปหันโอ้บ่ได้ไปเจ็บแข้งเจ็บขาอ้างบ่ได้หันอยู่ที่เก่าหันกับบ้านหลังคาตัวเก่าน่ะแล้วก็แถมอันหนึ่งก็คือที่ออกปัตตะเกียนั่นก็คือพี่น้องเป็นดีอย่าได้ไปหาถ้ามีแก้วสหายคำเป็นดีที่กำบ่มาเปิ่งปีเจ็บต้องเปิ่งน้องเจ็บใจที่ตุลุงบอกนะเอาไปเปิ่งคนอื่นเห็นเมื่อก่อนเนี่ยเข้าวิดแรงหมูเตี้ยหิ้วสี่ซาห้าสิบหน่อยท่านเจ้าอาจารย์ท่านเจ้าปัญญาวงศ์อันนี้จะตานประตานเพราะเนอะแต่ด้านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านจะตานอยู่เป็นขยมนะสมัยเขาเป็นขยมมาเนาะทำเตี้ยขึ้นไปบ้านจะกินข้าวแล้วจะปีกวัดเข้าวิดแรงโอ้ใหญ่ใหญ่อันมึงไปยืมข้าวบ้านท่านมอไปหล่นคอยข้างบ้านพี่น้องบนหือหรอกเนี่ยก็ยืมมันผูกข้อนึ่งข้าวเขาก็ไปใส่พวกนี้เราไปยืมบ้านปี่บ้านน้องก็เขาบอกมีกูจะกินเนี่ยหมีนี่อย่าไม่ได้กรรมวันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายคือครูบาอาจารย์นักปราชญ์เปิ้นกล่าวมาได้คิดแต่งแต้มเป็นคำสอนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยลองนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเนอะวันนี้ก็ขอปรุงไว้แต่เพียงเท่านี้เวลาก็ใกล้จะหมดละก็เดี๋ยวเราก็จะได้เข้าสู่โหมดอู้จาประสานหน้าใหม่ในรายการตั้งที่ได้ปฏิบัติกันมาก็ก่อนที่จะได้อู้ประจาประสานหน้าใหม่เปิดหน้าใหม่ก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณเนอะกับโยมแม่คำบุญทรัพย์บ้านปากกุ้ยปากกุ้ยสันทรายสุพรรณปะกล้วยบุญไม่ใช่ปะกล้วยสารปีปะกล้วยสันทรายโยมแม่คำบุญทลักก็ได้มาร่วมโมทนาบุญในการปิดทองพระเจ้าตัวเองก็มาทำบุญวันเกิดเปิ่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาละขออนุโมทนาบุญขอบคุณไปเด้อแล้วก็อยากที่ทำอยากโยมที่ได้ร่วมผู้ชมผู้จาไม่กรรมสลีกรรมจบชะตาราศีเสริมบารมีปีใหม่ในตอนนี้ก็มีถึงมดถึงมวลกันประมาณ30 เล่มก็ยังคงค้างแถมประมาณสัก40ปีนี้แบ่งประมาณ 7-80 เล่มเนอะท่านผู้ใดจะร่วมก็เจิญได้หมดแล้วก็หมดเลยเนอะพร้อมได้ว่าได้แบ่งไว้นักแต่ตอนนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ญาติโยมก็ตกแต่งทาสีตกแต่งกระดาษแบ่งกันไว้ละทำหมดแล้วก็คือหมดใครจะเป็นเจ้าภาพก็แจ้งเข้ามาได้ตลอดจนที่เขาจะปิดทองพระเจ้าก็ยังรับบริจาคไปเรื่อยๆตอนนี้รอคือมันกระเตื้องขึ้นไม่แถมสักน้อยศาลาว่างก็จะเริ่มดำเนินการปิดใครจะร่วมก็เชิญเด้อแผ่นละ9 บาท 9 บาทเป็นเจ้าภาพได้เอาละเข้าสู่หมดได้รายการใครจะอู้จะจ๋ารายงานผลรายงานตัวเข้ามาได้เนอฝนตกที่ไหนตั้งใดพ่องเจริญพรพี่เบี้ยวไว้ขาครับลุงอืมกำลังใจเ
สาธุลุงครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสาธุอนุโมทนาเด้อจะเลิศพรสายแรกผ่านไปละวันนี้ปอเลี้ยงบัตรันไอเบลจะเลิศพรเออไปแบบครับสาธุตัวเพิ่งปีเจ็ดต้องเพิ่งเล่าเจ็ดใจเพิ่งเฮาได้เข้าหาน้องครูพิเศษตีแล้วร้อยว่าเราติดตามมาแล้วเนอะเพิ่งเพิ่งพระครูกัดต้องเนาะครูรักษาท่านเนอะต้องมีผมเป็นลมอนุโมทนาเนอะปลอดภัยอยู่ดีมีสุขเนอะสาธุครับเพิ่งเพิ่งปีเจ็บต้องเพิ่งน้องเจ็บใจเพิ่งตุลุงวังสิงคำกัดต้องสาธุเนอะเจริญพรวันวันที่ตามมาเนี่ยครับสาธุสาธุขอบคุณอนุโมทนากับโยมพี่ไอ้ธนวัฒน์อันนี้เพิ่งก็ผ่านมาละปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วนี้จนได้ประเดี๋ยวนี้สบายแล้วปล่อยว่างโปร่งวางโล่งสบายไปไหนก็ได้ไปสบายมันติดข้องมองใจอย่างอันนี้คือเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเอ้าเจริญปอนไปขายเจ้าพี่บงเอ้าเจริญปอนเจ้าเพื่อตะวันหนองหัวนะเจ้าเออว่าเจ้าไม่กล้ามสลีสองชุดเจ้าแม่อย่างก็พ่อประพันธ์แม่อัมพาทาอุโมงพ่อประพันธ์แม่อัมพาทาอุโมงเนาะเจ้าจะตุกอนุโมทนาเนาะแม่เนอแล้วก็พ่อจ่าประพัดพ่อจ่าประพัดแม่ทองปีนก็เดี๋ยวหลังไม้อ่ะบ่เนาะเที่ยงหลังไม้อ่ะเนาะเออหลังไม้แล้วถ้าโทรหาท่านทำความเนอะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเพราะเพิ่นจะอู้ตัวเนาะครับเจริญปอนเนอร์ขอบคุณอนุโมทนาเนอร์กับโยมปอประพัดแล้วก็โยมปอประพันธ์แม่อัมพาฮัลโหลสองโหลฮัลโหลเจ้าว่ามีอะไรฝนตกกับเจ้าตกตะวันแล้วเจ้าวันนี้มันเจ้านี่มีมันต้องมาได้สักน้อยเลยเออมันบ่ถึงคิวจ้ะเนาะคิวไผ่คิวมันเมื่อจ้าเออวันนี้ได้จะตกอ่ะเออเจริญปอนเนอร์จ้าสบายกำลังใจสาธุสาธุสาธุจ้าเจริญปอนสายต่อไปฮัลโหลจ้าวันจ้าท่านพระครูเออเจริญปอนน้องสาวแต่ทำเป็นหูจักเลยนะนั่นนะเปิ่งปีเจ็บต้องเปิ่งน้องเจ็บใจบ่มีที่ไปมาเปิ่งตุลุงวังสิงคำเพ่เด้อเป็นตุลุงกับตุ้ยอ่ะนั่นนะตุลุงจะผอมสุดท้ายจะตุ้ยสาธุเนอะการพอติวันนี้พอติวันแก้ไขดีอันโนโมตนาโนเมเนอร์สาธุสาธุเจริญปอนสายต่อไปครับก็ว่าจะข้าวพระครูเออว่าได้ป่อบุญธรรมเรื่องปะเป้าฝนตกบุกเกี่ยวร่วมกิจท้องกิจแห่งท้องแห่งสองบาทนะครับไปก็แม่บุกเกี่ยวเกี่ยวเกรงจันบุกเจอลูกสาวโอนนะครับเออเบิดก็โอนเข้ามาได้เนาะบุกเกี่ยวแก้วแปลงจันแม่บูแก้วเก่งจังครับสองร้อยกะครับสาธุอนุโมทนานะปอนเนอร์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณอนุโมทนาโยมป่อบุญธรรมสั่งคำฟันจากเพียงปักเป้าเจริญปอนข้าพเจ้าเจ้าทุลุงว่าจะได้วันนี้วันตะวันฝนตกใบตกหน้าตั้งมันวันละจะไปว่าตกใบตกเงาค่ะฝนตกม่วนหรือจะตกใบตกเงาตกก็เงาบ่ตกก็เงาอ่ะเออม่วนใบกับม่วนเงาเงาให้หมดเลยบ่ได้ตกน่ะเออถ้าทุกว่าเล่นบ่ได้ตกนักม่วนนอนรับม่วนเนาะจ้าฝนตกรับม่วนเย็นดิเออแล้วลูกละกะแล้วลูกละกะบ่เดือนเนี่ยเออสาธุอนุโมทนาเนอะสายต่อไปเ
โอ้ฝนปดตกก็หมวนเนาะถ้ามันเนี่ยเฮาอยู่เปิงพระบารมีฝนตกกาแดดออกกาจะคะแนนไปจุ่มเนาะมันจะตกก็ตกไปตกเหงาฮ้อนก็ฮ้อนไปฮ้อนเหงาลมก็ลมไปลมเหงาสรุปแล้วเหงาตกอันนี้โอเล่นบ่ได้มันติดปากเนาะฮะไอ้นี่ลวกไปลวกเหงาจะได้ลวกก็ลวกเหงาก็เหงาอ้าวเจริญปอนเด้อขอบคุณเด้อยมป้อประพันธ์ยมแม่อัมพาทาอุโมงก็เป็นเจ้าภาพไม้กำสลี2เล่มแล้วก็ยมพ่อจาประพัดแถม1เล่มกันพอดีเวลามันน้อยเนาะก็เดี๋ยวที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพเมตตาโทรหลังไม้เอาเนาะแล้วก็มียมป้อยมแม่บัวแก้วแก้วแปลงจันทร์วปปไม่ใช่ประชาชนแล้วนะเวียงป่าเป้าสายบุญของป่อบุญธรรมก็ร่วมปีคำพระเจ้ามาถึง200ขอบคุณอนุโมทนาบุญด้วยใครจะร่วมก็ร่วมไปเรื่อยๆเดี๋ยวหลังไมค์ก็ยังโทรได้เนอะโดยเฉพาะยังไม่กำสลีหมดแล้วก็หมดเลยมันแปลงยากมันจะว่าไปตัดมาลองกองแก้งมาแปลงนะต้องแปลงไมค์งามๆติดกระดาษทองติดอย่างแฮมโอ้กว่าจะได้เล่มนี่ปะโถเนี่ยแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์เจริญปอนกำลังรับชมท่านสาธุเจ้าปัญญาวงศ์พิคุกำลังรับชมกราบถวายความเคารพเด้อบางเทื่อก็จะจดจื่อบนในนิกเนมนะมันค่อยจำเจริญปอนมาจะผ่านทางต้องรู้ครับว่าอันโอ้อันปิดวิทยุเหรอก่อนเนาะถ้าฟังอันมันบอกว่าเรื่องปิดวิทยุกรรมอันตั้งอันตั้งโนนะโถเนาะเออนั่นน่ะเปิ่งพี่เจ็บต้องเปิ่งน้องเจ็บใจเปิ่งตุลุงในวังสบายใจอาจารย์นี่อาจารย์โนนะโถอืมตุ่ยไปไม่ต้องบันลิเออเปิ่งตัวเก่าเนาะ1สมอง2ตีน2มือเราเปิดมาทั้งชีวิตหนึ่งอย่าหมายถึงผู้ใดให้เขายันเนี่ยอืมมันมีภาษีโลกเออมันน่ะเออป้ออย่างก้อนนี่เออป้อหลองน้อยครับอย่างพ่อหลวงน้อยเนี่ยมันมาแน่นอนขนาดพ่อหลวงยังน้อยเนาะสาธุอนุโมทนาเด้อพ่อหลวงเด้อติดตามท่องสมามาตลอดครับสาธุเด้อเจริญพรมันแน่นะชื่อพ่อหลวงยังน้อยก็เสียวกันเล่นเนาะอู้กันหนัวไข้หัวกันหมวนยำเจ้าเนาะอันนี้ของไผ่แฮมเป็นภาษาอังกฤษมาแฮมแล้วอ่านบ่ได้อ๋อขนาดเจ็ดสีมันเป็นภาษาอังกฤษมาจดตัวไทยให้พี่นางแอฟฟิตฟอร์ไฟ what is your name อีบอกคนชื่ออะไรโอ้เฮาชื่อนันตาอีบอกถ้าอย่ามวนอ้าวโอ้เร็วพอเวลาหมดพอดีเนอะเออปูกันหัวใครหัวกันมวนอูไปเวลาหมดพอดีเอาละเนาะปอเต้าอี้กันเนาะวันผูกกับปะกันเก่าเหมือนเก่าเหมือนเดิมเนาะ6โมงไปถึง7โมงก็เดี๋ยวไผ่ไม่ได้อู้ได้จ่าไผ่จะหัวบุญอันใดก็หลังไมค์เนาะ0817836540เนาะวันนี้ขอนำรายการจากญาติโยมศรัทธาไปก่อนเนาะปะกันใหม่ในวันต่อไปขอความสุขสวัสดีจุ่งบังเกิดมีกับสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาจุตนจุองค์จุผู้จุคนเนอจตาโลธรรมาวัตันติอายุวโนสุขังพลัง